ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงสถานีวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะสถานีวิทยุทั้งหมดร่วมลิงก์รายการสัญญาณของรายการธรรมวลีทั้งหมด10สถานีค่ะนะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลสาคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุคลื่นวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุคลื่นวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีสวัสดีค่ะพี่หน่อยเห็นนะคะโอ้โหเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเมื่อกี้นี่เสียงทางต้องขออภัยนะคะขอหันนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นบริเวณเป็นบริเวณศาลาธรรมสังเวชค่ะของวัดห้วยแห้งค่ะตอนนี้คณะพระเดินธรรมญาตาธรรมชาติญาตาเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดห้วยแห้งค่ะนะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้ยอมรับเลยว่าเสียงชอบจริงๆเลยค่ะนะคะเสียงไมค์ที่นี่เนี่ยดังก็เลยเดินมาไกลๆให้ไกลไมค์นิดนึงนะคะค่ะท่านบอกว่าท่านให้ท่านทำทุกอย่างท่านจะได้มาที่อื่นทั้งนอนเพราะว่าท่านทำทั้งบ้านค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเสียงไมค์ดังก็เลยเดินมานั่งไกลเหมือนกันข่าวแว่วมาว่าสวัสดีค่ะคุณแววเดี๋ยวเจอกันที่วัดที่หนองบัวลำพูค่ะนะส่วนทำคำบอลพิทักษ์ได้ข่าวโม้หมาดุด้วยตอนวิ่งทุลักทุเลมาเนี่ยถือมังไม้ถือทั้งสายไฟถือทั้งเก้าอี้เนี่ยกลัวหมาจะกัดอยู่วัดบุญมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะวันนี้เมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกสายนะออกจากวัดทองหลางนะคะออกจากวัดทองหลางประมาณ9โมงกว่าเพราะว่าคุณแมวเนี่ยวันนี้เดินทางกลับนะคะคุณแมวเดินทางกับเพชรบูรณ์ขอให้ญาติโยมนะคะจัดเตรียมไว้ก็ได้ครับพอดีเสียงไมค์ดังมากเลยมันเป็นฮอนนะคะที่ขึ้นเสาเสียงดังก็เลยหูดังจริงๆค่ะมีหลายมุมมากเลยเดินมาตรงเนี้ยมุมสงบสุดค่ะเป็นมุมของศาลาธรรมสังเวชซ้ายมือเนี่ยก็คือนี่ค่ะท่านอาจารย์ซ้ายมืออ้าวจะเห็นไหมเนี่ยเมนค่ะเมนเผาศพเมื่อวานไปที่วัดทองหลางพอทำบุญเสร็จแล้วก็กวดน้ำมีความรู้สึกว่าอยากกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตรงเมนนะตรงฐานเมนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำบุญเอาบุญมาฝากเมื่อวานนั้นโอ้โหตอนเช้าค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวัดทองหลางแล้วญาติธรรมอยู่บริเวณวัดทองหลางเมื่อวานทำบุญมาแบบเยอะมากทำบุญกันเยอะมากเลยค่ะจนแบบรถขนกัน 3-4 รอบอะค่ะขนไม่หมดทีนี้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะระวังนะคะอันนี้แหละที่จะมาพูดเรื่องนี้ระวังนะคะว่าเราเนี่ยจะขาดทุนบุญเพราะว่าของเนี่ยนิดนึงหน่อยนึงนิดนึงหน่อยนึงเนี่ยมันไม่ใช่ของทุกคนของคนเดียวแล้วก็ซื้อมาแล้วมันเกินหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต้องกลับมาที่ตัวเองเหมือนกับพุทธศาสนาต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าเราอะใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแล้วของที่มันทำบุญอยู่เนี่ย
มันเป็นของที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาทีนี้เมื่อแรงศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทางวัดเนี่ยเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการแรงศรัทธานั้นอย่างไรบางทีเนี่ยหลายคนมองแบบนี้แล้ววิพากษ์วิจารณ์เอาแบบหลักอภิธรรมมาจับกันเราไม่เอาหลักเศรษฐศาสตร์เราไม่เอาหลักสังคมสงเคราะห์อะไรก็แล้วแต่มาจับเราเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาจับเราเอาหลักพุทธศาสนามาจับอภิธรรมมาจับเพราะทุกคนเกิดมาทุกคนเกิดมาต้องตายหลายคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอันดับแรกเนี่ยคุณต้องดูวัตถุประสงค์ของเขาก่อนว่าเขาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบางคนเกิดมาเพื่อสร้างฐานะบางคนเกิดมาเพื่อสร้างชื่อเสียงคือแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดหมายของชีวิตที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคนเนี่ยมีจุดหมายของชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ไปเห็นคุณดาเลสเนี่ยเอาคำพูดพี่เยาก็บอกอยู่บอกว่าอยากจะเอาคำพูดของอาจารย์บางคำเนี่ยบางทีมันจดไม่ทันนะคะบางทีคำพูดบางคู่เนี่ยมันคำสั้นๆเนี่ยแต่มันได้ความหมายก็อยากจะเอาไปพูดเอาเลยค่ะนี่อนุญาตทุกอย่างเลยค่ะเอาคำพูดของไม่ต้องให้เครดิตก็ได้ไม่เป็นไร พูดไปแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ของทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ก็อยากจะบอกว่าบุญเนี่ยนะคะบุญเนี่ยมันเมื่อวานซืนดีค่ะได้พูดว่าคำว่าก้าวก่ายคำว่าเบียดเบียนเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคุณไม่ได้ทำบุญคุณไม่ได้เสียเงินสักบาทคุณไม่ได้เสียอะไรอ่ะแต่คุณไปวิพากษ์วิจารณ์บุญของคนอื่นเขาทำกันเนี่ยเงินเขาทำกันเนี่ยข้าวเนี่ยเต็มไปหมดเลยของกินแต่ละถุงแต่ละน้ำก็ทิ้มอาจจะเกิดขึ้นจากคนแค่คนเดียวรวมๆกันคนนี้คนนี้หน่อยทุกอย่างที่กองอยู่เนี่ยมันคือหัวใจของคนน่ะที่เขาศรัทธาแล้วเขาทำบุญมาแล้วเราเนี่ยไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวเลยแต่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะมันตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยมันฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยมันไม่ถูกหลักเราจะต้องรวมตัวกันต้องทำในที่ที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ เคยเจอคนแบบนี้ไหมถ้าเกิดอธิบายแบบวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทอธิบายแบบใช้เหตุผลในการอธิบายทุกอย่างเนี่ยถามว่าถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันตรงไหมที่เขาพูดอยู่มันก็ตรงของมันเยอะแต่ทีนี้เนี่ยความเยอะเนี่ยเหมือนกับทำของใส่บาตรเนี่ยค่ะอาจารย์ของมันเยอะอยู่แล้วอาจารย์จะทำทำไมอ้าวแล้วตายไปของที่มันเยอะอยู่เนี่ยมันเป็นของเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่สวัสดีค่ะเจ๊เฮงของที่มันเยอะอยู่มันก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นจากความศรัทธาที่เราเนี่ยมีต่อบุคคลแต่ทีนี้เราก็ต้องบริหารจัดการเอาว่าเออวันนี้คนทำเยอะเรามาซื้อโน่นซื้อนี่หรือเสียสละอะไรที่มันเป็นประโยชน์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ทีนี้บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นคณะพระธรรมยตาเนี่ยเดินทางมามันไม่ได้บ่อยไงคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเป็นขณะเป็นกรณีพิเศษมันไม่ได้บ่อยเนี่ยอย่าไปเสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์ให้จิตของเราเนี่ยมันตกนะคะอย่าไปเสียเวลาให้จิตของเราเนี่ยมันตกเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเหมือนกับเรียกว่ายังไงอะคะไปดูถูกบุญของคนอื่นเขาอะไปก้าวก่ายที่เขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลอะมันเป็นความศรัทธาบางอย่างเนี่ยที่คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นขอโทษนะคะต้องขออภัยนะคะมันเป็นการพูดถึงยกตัวอย่างอะค่ะสำหรับคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะที่เขาเรียกคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นประเพณีบางอย่างเนี่ยเช่นการเผากระดาษการประเพณี
ต่างๆที่มันต้องใช้วัสดุซึ่งมันเป็นความเชื่อทำไมเราไม่บอกแล้วว่าเผาทำไมกระดาษอะแต่เราก็บอกว่าเนื่องไงมันเป็นความเชื่อของเขาเราต้องเคารพในความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นการใส่บาตรในกรณีพิเศษแต่ละวันเนี่ยนะคะมันก็คือความศรัทธาของคนอื่นเขาโอ้เสียงเป็นไงคะฟังรู้เรื่องไหมฟังเสียงรู้เรื่องไหมคะที่ทำวันนี้คนไม่พูดพลาดเพราะว่ามันนั่งอยู่ใกล้เมนพี่ต๋องสวัสดีค่ะเสียงเป็นไงคะได้ยินเดี๋ยวนะคะเสียงดังพูดแข่งกับฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอ๋อชัดอะไรค่ะธรรมชาติธรรมชาติรอก่อนค่ะทางนู้นใช่นี่นั่งมากับมาไกลแล้วนะคะมาไกลมากเลยไมค์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะชัดไหมคะไมค์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่เขาสู้ไม่ได้รับพรด้วยกันค่ะรับพรถือโอกาสเอาบุญค่ะเขาอุตส่าห์ใส่ใบมาให้เรารับพรด้วยกันนะคะนี่ที่ทำรับพรด้วยกันค่ะแต่ว่าคนพูดอะไม่มีสมาธิเลยแต่ว่าจะไม่พูดก็ไม่ได้ค่ะชัดทั้งสองเสียงรับพรค่ะรับพรเสียงอาจารย์ก็ชัดหนูไม่มาจ่อปากไว้ค่ะเนี่ยจ่อปากไว้ค่ะเมื่อคืนกลับมาถึงเดี๋ยวฟังพระท่านก่อนแล้วกันนะคะรับพรก่อนอ๋อดังใช่ไหมคะพี่ยาวแต่ทางเนี้ยมันเหมือนตะโกนไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าเราเสียงข้างนอกดังเราก็เลยตะโกนนะคะเมื่อคืนกลับมาถึงวัดเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งค่ะค่ะเมื่อคืนกลับมาถึงเกือบตีหนึ่งค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่า GPS เนี่ยจากเมื่อวานไปทำธุระของคุณแมวค่ะไปธุระให้คนสวย คนสวยเขาธุระเยอะค่ะก็เลยพาไปทำธุระเพราะว่าแกเป็นเจ้าของรถคันที่ใช้อยู่ค่ะที่ขับของวัดเนี่ยค่ะสีดำด้วยความเสียสละของคุณแมวเนี่ยนะคะด้วยความเสียสละของคุณแมวเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าธุระของคุณแมวที่เข้ามาจากต่างประเทศอ่ะบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเราก็อยากจะเป็นคือถามว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันใช่เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวกับการทำบุญหรือเปล่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องทำขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้จักกันอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเติมเต็มคือความรู้สึกที่มันขาดไปขาดบางคนน่ะคนเราทุกคนน่ะชั่วโมงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้เราต้องการเพื่อนน่ะคําว่าต้องการเพื่อนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลว่าต้องการเพื่อนเพื่อที่จะเอาไปกินข้าวต้องการเพื่อที่จะทําบุญหรือต้องการเพื่อนที่จะทําอะไรแต่คําว่าต้องการเพื่อนในบางช่วงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมีคนที่คอยเป็นเพื่อนอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าเขาต้องการเพื่อนแล้วคุณแมวเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีคุณูปการให้กับวัดภูจวงเยอะมากทั้งช่วยซื้อที่ดินหน้าวัดให้กับทางวัดทั้งเอารถมาให้วัดได้ใช้บิณฑบาตใช้ทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเป็นกำลังใจให้กับคุณแมวบางครั้งก็ถือว่ามันเป็นการให้กำลังใจกันว่าอย่างน้อยๆก็บอกกับกัลยาณมิตรว่าอย่างน้อยก็มีเราหนึ่งคนนะถ้าเกิดไม่มีใครอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เรียกว่าบุญอะบุญเนี่ยสวัสดีครับครูเหมียวอ้าวไหนบอกว่าอยู่ภาคใต้แล้วฟังไม่ได้ เข้ามาแล้ว
นะคะเมื่อคืนค่ะว่าจะเล่าเรื่องนี้อยู่เมื่อวานก็เลยไปทุรายคุณแมวครั้งแรกก็คิดว่าหมอเนี่ยเขานัดนัดประมาณบ่ายโมงธุระทั้งหมดก็น่าจะเสร็จเขาประมาณบ่ายสองก็นั่งระหว่างที่รออยู่เนี่ยก็กด GPS ค่ะว่าจากนี่ไปปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดไปอ่างทองนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้ปรึกษาคุณหมอสมชายค่ะคุยกันว่าคุณเอเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตทีนี้ทางจิตอาสาของเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ภาคใต้หมดเลยการเดินทางเนี่ยก็ลดลงไปมันขึ้นเครื่องกลับมาไม่ได้จะรถทิ้งไว้ที่ภาคใต้ก็ไม่ได้ก็เลยคุยกับคุณหมอว่า เดี๋ยวจะไปเป็นตัวแทนให้กับทางจิตอาสาขออาสาไปเป็นตัวแทนเพราะว่าทางจิตอาสาของเราเนี่ยงานคุณเอเนี่ยก็คือวันที่งานพ่อคุณเอนะคะก็คือวันที่17 18 19 19เนี่ยถึงจะเดินทางขึ้นมากรุงเทพทันเนี่ยก็ขึ้นมาอ่างทองไม่น่าจะทันเพราะว่าก็เป็นกลางคืนนะคะแต่ก็คำนวณดูอ๋อได้ทันเข้าเช้าค่ะเมื่อคืนมางานคุณเอค่ะแต่เขาไม่ทันนะคะคุณเมียวแต่ว่าบอกคุณครูบอกกับคุณเอว่ายังไงเนี่ยก็ขอเข้าไปในศาลาแล้วก็ไปวางพวงหลีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เป็นการกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอก็เลยเดินทางมาตัดสินใจแบบเชื่อไหมคะแบบโอ้โหพอเสร็จจากธุระจากรัชดาค่ะมาที่ปากคลองตลาดรถก็ติดค่ะมาถึงปากคลองตลาด5 โมงเย็นกว่าๆคำนวณแล้วโอ้โหตายแล้วเวลาแบบไปงานไม่ทันนะคะดอกไม้ก็ทำช้าเพราะว่าเราทำสั่งทำใหม่หมดเลยค่ะไม่ได้ไปซื้อค่ะกลัวมันไม่สดก็สั่งทำใหม่เลยใช้ดอกลิลลี่ใช้แบบดอกไม้แบบดีๆค่ะเพราะคุณหมอสั่งว่าให้เอาของดีๆนะคือเป็นการแสดงความไว้อาลัยเป็นการให้กำลังใจคนนะคะคุณหมอก็เลยบอกเอาให้มันดีๆเราก็เลยไปหาแบบดีๆค่ะเป็นสีของทีมเราคือสีชมพูก็เอาขาวมาตัดก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วปกติในพวงหรีดของเราที่ไปแต่ละครั้งนี่ก็เป็นชมพูตลอดอยู่แล้วก็ชมพูนี่ใหญ่มากค่ะนะคะว่าเราไปประคองตลาดดอกไม้ก็สดมากอ่ะคาดว่าอยู่สดสวยไปจนถึงวันเผาเลยค่ะนะคะรอดอกไม้จนถึงเกือบทุ่มครูเหมียว งานน่ะเขาเริ่มสวดทุ่มครึ่งจะทุ่มอยู่แล้วค่ะยังอยู่ที่ปากคลองตลาดอยู่เลยแต่ก็บอกคุณแม้ว่ายังไงก็ต้องไปสอบถามคุณเอก่อนว่าศาลาปิดกี่โมงขอไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจทางนี้ของเราเนี่ยเยอะมากๆภารกิจเยอะมากเลยอ่ะถ้ามันจะปลีกตัวไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้จะไปตอนไหนเหมือนกันเอาอย่างนี้ก็เลยคุยกับเด็กคุยบอกได้ครับท่านอาจารย์มาเลยครับตอนไหนก็ได้ผมรอเราก็ไม่รู้คุณเอก็ต้องกลับกรุงเทพเหมือนกันไปรับคุณแม่ค่ะอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าคุณเอก็รอ GPS ก็บอกว่าถึงประมาณ3 ทุ่มงานเลิก2 ทุ่มครึ่งก็ยังโอเคอยู่คนปิดศาลาเนี่ยเขาก็ยังรอได้อยู่ก็เดินทางไปค่ะทันประมาณถึงประมาณ3 ทุ่มค่ะก็เอาพวงหรีดไปมอบอยากจะจริงๆแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เอาพวงหรีดไปต้องการไปคืนนั้นเลยเนี่ยเพราะว่า2คุณเอเป็นจิตอาสาเป็นพี่น้องจิตอาสาของเราค่ะท่านญาติธรรมแล้วก็ช่วยงานจิตอาสาเยอะมากในระดับหนึ่งทีนี้พี่น้องพ่อแม่เองหลายๆท่านเองเนี่ยก็เห็นว่าคุณเอเนี่ยเสียสละเวลาเนี่ยมาช่วยงานพวกเราเยอะเราควรที่จะเอาพวงหรีดเนี่ยรีบเอาไปให้เร็วที่สุดทุกคนจะได้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าของคุณเอด้วยคุณพ่อคุณเอเสียเราก็ให้เกียรติเราก็เห็นคุณค่าของคุณเอคุณเออยู่กับเราคุณเอมีความหมายคุณเอเป็นคนสำคัญเราก็เลยรีบไปค่ะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนอกจากให้กำลังใจแล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งเราอยากจะให้ญาติพี่น้องของคุณเอทราบว่าสำหรับคุณเอเนี่ยก็มีความหมายสำหรับพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอสูญเสียเราก็จึงรีบไปพอดีเลยค่ะความจริงเนี่ยอยากจะไปซาไกด้วยนะคะก็ไม่ได้ไปก็เลยกลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ได้ทำประโยชน์ส่วนนี้ให้กับทีมนะคะก็บุญฝากทุกท่านเลยค่ะโอ้โหแบบระทึกมากเลยเพราะว่าแล้วพอคุยเจอคุณเอเสร็จน่ะปัจจัยได้กลับอะค่ะทางเนี่ยมันออกจากสามออกมาทางสามชุกอะค่ะมันก็ย้อนขึ้นมาแต่ลงทุนย้อนทางกลับอะค่ะ
เพราะว่าทางมันเปี่ยวมาก GPS มันพาไปแบบเป็นป่าเป็นอะไรกับมันดึกอ่ะก็เลยตัดสินใจบอกคุณแมวขอย้อนทางนิดนึงกลับไปทางสายใหญ่ที่เคยวิ่งอยู่สาย304ค่ะวิ่งกลับมาแล้วก็ย้อนกลับมาไปทางใหญ่ถ้าเป็นทางลัดที่ GPS พาไปเนี่ยโอ้โหมันเคยไปมาแล้วค่ะเส้นนั้นน่ะนะเคยไปมาแล้วก็เลยแบบโอ้โหไม่เอาดีกว่าย้อนทางกลับมาเลยถึงเกือบเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งอะค่ะคุณเหมียวนะคะก็คิดอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกทีที่ทำอะไรเนี่ยปกติเนี่ยที่รายการธรรมวารีเนี่ยจัดรายการมาตลอดเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มาตลอดค่ะก็คุณแมวเองอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอกาสเขาทำงานอยู่อะไรอยู่เนี่ยโอกาสทำบุญมันก็ไม่ได้เยอะเข้ามาประเทศไทยถึงได้ทำก็จะบอกคุณแมวว่าคุณแมวถ้าคุณแมววางใจเป็นเนี่ยหัวใจของเราที่มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นที่เก็บบุญเนี่ยเราสามารถสร้างบุญได้ตลอดเวลาเลยยังคุยกับคุณแมววันเมื่อวานเนี่ยเราเนี่ยบุญเยอะมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยรีบออกมาแล้วก็มาดูจัดสถานที่ช่วยเคลียร์งานแล้วค่ะให้มันลงตัวที่วัดทองหลางพอมันเข้าที่แล้วก็รีบออกกันมาเพื่อที่จะทำธุระคุณแมวมีตัวเองแม้กระทั่งพาคุณแมวเนี่ยขับรถออกมาทำธุระส่วนตัวนะคะก็ยังรู้สึกได้บุญคุณแมวเพราะเราเอาบุญเป็นนะคะการที่เราออกมาทำธุระส่วนตัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรแต่ความจริงแล้วหัวใจของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนเขาใจของเราที่รู้สึกว่า เราตอบแทนคุณให้กับเขาเขามีคุณถามว่าคุณโดยตรงกับเราหรือเปล่ามันก็เป็นคุณที่มันมีให้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาบอกเพื่อนสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันเราคบกันไปคบกันมาเนี่ยมันมีคุณต่อกันเรามีโอกาสตอบแทนใครได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณของคนเนี่ยเราตอบแทนคุณแบบไหนไม่ใช่ว่าเราต้องซื้อของให้เขาเสมอไปนะคะหรือว่าเราจะต้องไปในโอกาสพิเศษเท่านั้นสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นคนรวยค่ะตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไม่ได้เป็นคนรวยการตอบแทนคุณของเราก็คือถ้าคนคนนั้นเนี่ยต้องการอะไรปรารถนาอะไรถ้าเราสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้สมความปรารถนาที่เขาต้องการเราจะทำเราจะไม่ไปขัดขวางความดีไปขัดขวางอุดมการณ์ไปขัดขวางสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นโอ้ยจะไปเลี้ยงอาหารซาไกเหรอแอบอิจฉาแล้วเนี่ยกิเลสเกิดค่ะสักวันหนึ่งต้องไปด้วยค่ะนะคะขออนุโมทนาบุญครูเหมียวค่ะนะนะคะสักวันหนึ่งต้องไปด้วยค่ะคุณเหมียวนะคะได้บุญร่วมกันค่ะคุณดาเลศคือถ้าเราคิดเป็นอ่ะเราสามารถที่จะได้บุญตลอดเวลาค่ะแม้กระทั่งเพื่อนของเราเองที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเราคิดตอบแทนคุณหัวใจเนี่ยมันเป็นหัวใจกตัญญูแล้วค่ะงานวิจัยไม่แน่ใจว่างานวิจัยของหนังสือเล่มไหนนะคะเขาเคยวิจัยมาเรื่องของคำขอบคุณคำขอบคุณกับความกตัญญูเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเขาบอกว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณคนสักคนหนึ่งแล้วเราแสดงความขอบคุณในขณะที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณใครสักคนหนึ่งไอ้ความรู้สึกขอบคุณนั้นอ่ะมันจะมีสารบางอย่างทำให้เรารู้สึกดีคนเนี่ยถ้าใจรู้สึกดีเนี่ยมันมีพลังมหาศาลที่โบราณเขาบอกว่าคนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เคยดีใช่ไหมคะเชื่อเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือคนบางคนเนี่ยวัดก็ไม่เข้าบางคนนะวัดไม่ชอบเข้าเอาแค่ครอบครัวกตัญญูก็พอแล้วอะไรเงี้ยวัดก็ไม่เข้าเอาแค่ครอบครัวกตัญญูก็พอแล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวความกตัญญูนั่นแหละก็คือกุศลเหมือนกันรู้คุณคนตอนเนี้ยมานั่งจัดรายการอยู่ข้างๆเมนค่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้สมมุติว่าตรงเนี้ยมี
จิตวิญญาณมีเทวดามีต้นโพอยู่ข้างหลังนะคะมีจิตวิญญาณที่มีความทุกข์อยู่อะไรอยู่ถ้าเราจัดรายการแล้วเนี่ยเราได้บุญในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่กำลังทุกข์อยู่ให้กับเทวดาที่อนุโมทนาบุญคือถ้าเราคิดเป็นนะคะท่านญาติธรรมเราสามารถที่จะมีบุญได้ตลอดเวลาเราอย่าไปเสียเวลากับหลายๆเรื่องแต่ว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรู้เพื่อที่เราเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อวานว่าโอ้โหเมื่อวานมันจะกลับมาถึงก็เช้าขึ้นมาก็คุยกับคุณแมวคุณแมวเดี๋ยวคุณแมวจะกลับตอนสว่างเพราะว่าคุณแมวเนี่ยสายตาไม่ดีค่ะต้องขับรถกลางวันก็เลยบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวสว่างแล้วจะส่งคุณแมวก่อนเพราะต้องเอาของหนักของอะไรเนี่ยขึ้นรถค่ะก็จะช่วยกันเพราะแกก็แบกไม่ไหวบอกจะช่วยแบกแล้วก็ให้พี่หมออภรณ์ขับรถส่วนตัวของพี่หมออภรณ์เนี่ยกลับมาก่อนมาที่วัดก่อนมาสแตนบายพอพี่หมออภรณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็โชคดีนะบุญมากๆที่ได้ทีมพี่หมออภรณ์เนี่ยมาช่วยก็คือมันนึกถึงตัวเองอะค่ะสมัยก่อนอะก็เหมือนกับพี่หมออภรณ์เนี่ยแหละค่ะครูบาอาจารย์ทำอะไรช่วยเต็มที่นึงพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอเรามาเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็มีลูกศิษย์มาช่วยเราอย่างนี้จริงๆช่วยแบบเต็มใจนะคะช่วยแบบจริงใจนะอยากทำอยากช่วยเลยจนได้เรื่อง บางทีมันก็มีแผลอยู่ในใจเหมือนกันตัวเองเป็นคนที่มีแผลอยู่ในใจนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเจ็บปวดหัวใจมาตลอดยิ่งคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเรายิ่งรู้สึกแบบบางครั้งมันก็มีเสียใจอาจารย์ธรรมวลีไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะยังมีสิทธิ์เสียใจอยู่ก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเรื่องของบางครั้งเนี่ยเรามีทีมเมื่อวานเหมือนกันก็คุยกับคุณแมวนั่งรถมาด้วยกันคุณแมวบอกอาจารย์กินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปเอาดอกไม้ก็เสร็จอะคุณแมวก็จะหิวข้าวค่ะพาไปซื้ออาหารกันอะไรกันคุณแมวจะกินบนรถอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่านั่งคุยกันไปอะสงสารอาจารย์จังเลยแกก็บอกอาจารย์ไม่ได้กินข้าวสงสารอาจจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยบอกคุณแมวคุณแมวจะสงสารหนูไปเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของหนูเองที่หนูจะไม่ทานข้าวแล้วก็อธิษฐานเรื่องนี้มา15ปี16ปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ตอนนี้พุทธศักราช2566เวลาผ่านมาคือ16ปีแห่งความหลังแล้วนะคืออธิษฐานเรื่องของการไม่ทานข้าวเย็นซึ่งมันเป็นความภูมิใจก็เลยบอกคุณแม่เปลี่ยนคำพูดได้ไหมว่าทำไมอาจารย์เก่งจังล้อเล่นกันนะคะทำไมคุณแมวไม่พูดว่าอาจารย์เก่งจังไม่กินข้าวอ่ะทำไมต้องมาสงสารเราด้วยถ้าเกิดคุณจะสงสารนะคุณต้องสงสารคนที่อยากกินแล้วไม่มีกินแต่เราอยากเราไม่ได้อยากกินเรามีกินแต่เราไม่กินเราอดทนได้เราอยู่กับการไม่ต้องกินข้าวเย็นได้เนี่ยเปลี่ยนคำพูดได้ไหมคุณแมวเปลี่ยนเป็นอาจารย์ทำไมเก่งจัง ต้องพูดอย่างนี้นะคะทีหลังนะพูดอย่างนี้อย่าบอกสงสารอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้จะมาสงสารกันไม่ได้ไม่ได้อดอยากไม่ได้ไม่มีกินแล้วก็ไม่ได้หากินไม่ได้มันทุกอย่างมันมีหมดคือการสร้างบารมีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันคือการอดงดระงับสิ่งที่มีอยู่เสียสละให้คนอื่นไม่รับไม่สร้างอุปนิสัยที่มันคือมีความรู้สึกว่าการกินเนี่ยมันเป็นภาระของตัวเองที่จะต้องหากินหาอะไรเนี่ยแต่พอจากการทำให้คนอื่นกินหรือคนอื่นทานเนี่ยมันมีความสุขทีนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือที่บอกเรื่องมีแผลในใจเรื่องกินเนี่ยตัวเองเป็นคนชอบทำกับข้าวมาก บอกเลยค่ะเหมือนกับคนชอบวาดรูปเหมือนคนชอบร้องเพลงเหมือนคนชอบเที่ยวชอบเดินป่าใครมีความสุขเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นสมมติว่าถ้าเราชอบเดินป่าแล้วมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยแกอย่าไปเดินป่านะมันอันตรายมันมีตัวนั้นไม่มีตัวนี้มันมีตัวนู้นเยอะไปหมดเลยซึ่งเราเป็นคนกลัวป่าคนที่เขารักเดินป่าเนี่ยเขามีวิธีอยู่แล้วว่าเขาจะทำยังไงกับป่า
เขามีความเขามีวิธีในการหาความสุขในป่าของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งหรือถ้าคนคนนี้เขาบอกว่าเขาชอบเลี้ยงปลาเฮ้ยเลี้ยงปลาก็ไปไหนไม่ได้ต้องดูแลมันเลี้ยงยากนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปเลยอย่าทำเลยไปห้ามเขาอะเขากำลังมีความสุขกับการเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าอาจารย์ดุสิตชอบทำอะไรคะถ้าเราชอบทำอะไรแล้วคนมาห้ามเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงไม่มีใครมีความสุขค่ะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยชอบทำกับข้าวมากๆเลยอ๋อเราสาธุอาจารย์ธรรมวลีชอบทำกับข้าวมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสารค่ะสงสารอาจารย์ธรรมวลีเหนื่อยไม่ต้องค่ะถ้าเกิดจะทำกับข้าวอยู่แล้วคนมาแย่งทำเนี่ยโกรธค่ะโกรธนะคะเรื่องอื่นไม่โกรธแต่โกรธเรื่องนี้ปกติเป็นคนที่โกรธคนยากมากค่ะท่านญาติธรรมคะเป็นคนที่โกรธคนเนี่ยยากมากๆเรื่องอะไรก็ไม่โกรธเขาจะนิสัยไม่ดีขนาดไหนก็ไม่โกรธเขาจะนิสัยแย่เขาจะอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยโกรธใครเลยถ้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวจะไม่โกรธใครค่ะแต่ถ้าเกิดช่วยอะไรได้เขาก็จะช่วยถ้าดีขึ้นได้ก็จะช่วยแต่ถ้าจะโกรธเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยมายุ่งอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นจะโกรธแต่ว่ามันรักหลายอย่างอาจจะโกรธหลายครั้งแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วไงคะคนเข้าใจเขาก็จะไม่ยุ่งเขาก็จะสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ที่บารมีมันพอเนี่ยจะถูกสนับสนุนอย่างเช่นจัดรายการอาจารย์จัดเลยค่ะเอาตรงไหนดีคะที่ตรงไหนไปไหนคนก็จะอำนวยความสะดวกมากเลยค่ะเรื่องของจัดรายการเป็นยุเพราะว่าคนรู้จักแล้วว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เครดิตแต่เรื่องอาหารมันอาจจะตรงข้ามกับบุคลิกที่เราทำงานแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงชอบทำอาหารอยากบอกว่าท่านญาติธรรมคะงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันใช้สมองมากใช้ความคิดมันอ่านงานนะคะอย่างเช่นเราไม่ทำอะไรหรอกค่ะอย่างเมื่อวานที่ทองหลางไม่ได้ทำอะไรมองซ้ายมองขวาทุกคนเนี่ยก็รอเราเรามองว่าเฮ้ยโต๊ะไม่มีโต๊ะที่จะวางอาหารยังไม่มาไม่มีเลยเราก็ต้องเดินค่ะไปหาดูว่าเอาโต๊ะที่ไหนได้เขาบอกว่าโต๊ะเนี่ยมันมีงานเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องชาวมอญมาจัดงานเทศก็เลยพอดีพอถึงปุ๊บพวกเราเดินตามมาก็ยกของเขาเลยบอกอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวก่อนการที่จะยกของที่วางอยู่เนี่ยมันต้องถามเขาก่อนว่าเขาใช้อะไรหรือเปล่าเขาใช้กี่โมงอย่าเพิ่งไปยกของเขามาก็ไม่ได้ยกเขาก็บอกจริงๆสุดท้ายเขาก็รีบวิ่งมาเลยค่ะเขาบอกว่าโต๊ะเนี่ยมันเอาไปใช้ไม่ทันเราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรจริงเราไม่ได้เอาอยู่แล้วจะมาถามว่าโต๊ะเอาได้ที่ไหนบ้างเขาก็เลยบอกว่ากุญแจอยู่ที่ผมแต่ผมต้องขอโทรศัพท์ไปขอนู่นขอนี่ก็บอกพอดีว่าเวลาเนี่ยมันจะถึงเวลาที่พระจะบิณฑบาตกลับมาแล้วแล้วตอนเนี้ยโต๊ะมันไม่มีรบกวนไปเอาพี่เลยเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองไม่เป็นไรเพราะว่าบอกว่าเอามาสำหรับคณะธรรมยาตาซึ่งเรากราบเรียนทางวัดไปแล้วก็รู้กันพระท่านก็มาช่วยกันอะไรกันก็เลยน้องนี่ก็เลยไปเอาเลยโต๊ะมา5โต๊ะโต๊ะไม่พอตอนหลังก็มีคนไปเอาเพิ่มมาอีกอาหารลงยังไงทำยังไงจัดยังไงอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้มันต้องใช้ความคิดแม้กระทั่งคนมองอยู่เหมือนกับไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายๆเนี่ยแต่ไอคนที่มันคิดแล้วต้องตัดสินใจนะคะมันก็ต้องใช้ความคิดค่ะว่าเอายังไงต่อของเหลือมาได้นมมาได้ขนมมาเนี่ยเดี๋ยววันที่อะไรที่มันจะเสียเร็วเนี่ยเราจะขึ้นบ้านกะเหรี่ยงที่คลองสลาค่ะแต่ว่าอะไรที่มันไม่เสียนมอะไรพวกนี้ เดี๋ยววันที่29ค่ะจะเดินทางไปที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวกะเหรี่ยงมาพักอาศัยอยู่มีกีฬาสีค่ะเด็กประมาณ350คือตอนนี้อยากจะฉลองอย่างหนึ่งก็คือพอดีอาจารย์พิชิตเนี่ยให้เงินมา 3,000 บาทแล้วแต่มันก็เลี้ยงอาหารด้วยนะคะเลี้ยงหลายอย่างแล้วก็ว่าจะของบทางคุณหมอสมชายอาจจะเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้สมาคมเราจดทะเบียนสมาคมถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะเปิดงานสมาคมซะหน่อยไปเลี้ยงเด็กๆกีฬาสีนะคะความจริงเนี่ยคุณหมอตั้งใจว่าจะให้ทันงานพัทลุงเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่เดินทางกับวันที่ได้เนี่ยมันเป็นวันเดียวเลยก็เลยไม่ทันการนะคะที่จะขอเรื่องที่จะเป็นสมาคมเป็นงานแรกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะไปในนามของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชน
นะคะในวันที่29ที่30เดินทางลงไปจังหวัดเลยแล้วค่ะที่คอร์สยาวเลยไม่มีเวลาก็เลยต้องรีบทำงานนี้ซะก่อนนะอาจารย์พิชิตให้ปัจจัยมาแล้ว 3,000 บาทเด็กประมาณ350ค่ะเป็นเด็กอยู่หอพักเขาขอมาเด็กกะเหรี่ยงอ่ะครูขาหนูขอสปอนเซอร์ได้ไหมบอกเอาอะไรล่ะหนูอยากจะให้ครูมาช่วยเลี้ยงอาหารได้ไหมบอกได้ไม่มีปัญหาก็เลยตกลงกับน้องเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตกลงว่าจะ29นะคะไป30เดินทางต่อยังคิดอยู่แล้วเราจะจัดกระเป๋าตอนไหนชีวิตนี้ยังไม่ได้ ไม่มีเวลาจัดกระเป๋าเลยเอาพูดระยะเรื่องความชอบทีนี้เรื่องความชอบเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบทำอาหารงานก็เยอะแยะใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นก็ต้องคิดแต่จะเรื่องเรียนดิค่ะทำงานวิจัยเนี่ยกำลังลุ้นเวลามากเลยไม่มีเวลาเลยค่ะนะคะไหนจะงานวิจัยอีกไหนจะคอร์สเข้มไหนจะอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีข้อมูลนะคะก็ต้องได้ศึกษาต้องดูข้อมูลเพื่อความถูกต้องบางอย่างมันต้องเช็คค่ะพูดผิดไม่ได้อะก็ต้องดูต้องเช็คการทำกับข้าวเนี่ยมันได้ลงแรงงานอื่นมันใช้สมองเยอะมากมันได้ทำกับข้าวมันได้รีแลกอะค่ะมันได้สบายสบายใช้แรงงานมันเป็นเรื่องแบบมันได้ผ่อนคลายสำหรับเราที่บางคนหวังดีอาจารย์ไม่ต้องทำเดี๋ยวทำเองสรุปไม่ได้ทำอะไรเลย คือสมัยก่อนอีกอย่างนึงเนี่ยชอบก็คือขับรถทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ก็เริ่มล้าหน่อยๆละการพักผ่อนคือการขับรถค่ะพอเมื่อทำไมถึงได้มาร่วมงานคำจิตอาสาเพราะว่ามันได้ขับรถเยอะชอบขับรถยิ่งไปไกลๆยิ่งดีเลยค่ะอย่างไปใต้เงี้ยโหอยากไปมากเลยค่ะขับ2วันนี่ยิ่งชอบเลยคือเพียงแค่ได้จับพวงมาลัยนะคะแล้วได้ขับรถไปได้เห็นอะไรข้างๆทางได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรเงี้ยคือคนเราเนี่ยความสุขมันไม่เหมือนกันเราอย่าเอาความสุขของเรามาเปรียบเทียบกับคนอื่นบางคนบอกขับรถไม่ไหวเหนื่อยก็มันไม่เหมือนกันไงนี่ค่ะกำลังจะบอกให้ฟังว่าเราอย่าเอาตัวเราเนี่ยมาคิดแทนทำยังไงเราถึงจะได้บุญการที่เราจะได้บุญก็คือเราต้องสนับสนุนสิ่งที่เป็นความสุขของคนอื่นค่ะเขาชอบอะไรเราก็อย่าไปขัดเอาแค่ไม่ต้องไปสนับสนุนละค่ะท่านจะทำคะแค่อย่าไปขัดของเขาใช่ไหมคะอาจารย์ดุสิตคะไม่ขัดของเขาค่ะใครเขาชอบอะไรแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็ถึงได้บอกนี่กำลังวันนี้เล่าเรื่องช้ำใจนะเรื่องช้ำใจว่าตัวเองชอบทำกับข้าวมากแต่ว่าพอมีคนมาห้ามมาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบมันเสียความรู้สึกคนห้ามเขาก็ว่าเขาหวังดีอะค่ะแต่เขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นว่ามันเป็นความสุขของเขาการห้ามเนี่ยมันชั้นความสุขของเราอะจะห้ามเดี๋ยวยิ่งเราแบบปรารถนาจะทำให้กับคนที่เรารักเราปรารถนาทำให้กับเพื่อนฝูงของเราเราปรารถนาทำให้กัลยาณมิตรเรามีความตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วมาห้ามเราเนี่ยโหมันเสียความรู้สึกมากแล้วยิ่งพอเรามีคนมาช่วยเยอะๆอีกแทนที่จะชมเราว่าเรามีบารมีอาจารย์ดุสิตคะที่คุยกับคุณแมวบอกว่าสงสารอาจารย์มากเลยอะอาจารย์ไม่ได้กินข้าวบอกคุณแมวหนูไม่ใช่เด็กเนทิโอเปียไม่ใช่เด็กกินดินมีข้าวแต่ไม่กินต้องชมว่าเก่งคราวหน้าเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่กินข้าวเนี่ยแล้วถือศีลเนี่ยต้องชมว่าเก่งหรือสาธุมันต้องอารมณ์นั้นต้องชมว่าเก่งล้อแกเล่นนะคะแต่ความจริงเนี่ยก็คือว่าฝึกกันด้วยคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกไงคะเราแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรตามหลักอภิธรรมเนี่ยถ้าเราเรียนอภิธรรมมาเราจะจับไม่ยากค่ะถ้าเรียนอภิธรรมมาจะจับได้เลยว่าอันนี้มันเป็นอุดมการณ์เขาทำเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาทำสำเร็จอ่ะเขาทำสำเร็จอ่ะก็แสดงว่าเขาทำได้แล้วทำสำเร็จมาตั้งหลายปีแล้วจะมานั่งสงสารทำไมโอ้โหที่ผ่านมา15ปีอาจารย์ธรรมวรีน่าสงสารมากเลยอดข้าวเย็นมา16ปีมาสงสารเราทำไม มาสงสารเราเพื่ออะไรเราไม่ได้ทำให้ใครสงสารเรานะเรากำลังฝึกตัวเราเองอย่างเงี้ยบางทีมันก็ความคิดมันไม่เหมือนกันมันไม่มีหลักในความคิดอะค่ะอย่างอาหารเนี่ยอย่างพี่หมอมพรเนี่ยค่ะมาช่วยเนี่ย
ดีใจที่พี่หมอพรมาช่วยแต่ปรากฏว่าแทนที่จะบอกหุยอาจารย์ธรรมวรีมีบารมีมากเลยดูสิมีคนมาช่วยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเขาก็ยังทนเขาก็ยังสู้แล้วเขาไม่ได้บ่นอะไรเลยทำไมอ่ะทำยังไงถึงได้ใจคนแบบนี้มาอยู่กับเราได้อาจารย์ธรรมวรีทำยังไงถึงจะมีคนแบบเนี้ยมาให้ใจได้ขนาดนี้ทำไมไม่มาถามแต่ปรากฏว่าอาจารย์ดุสิตคะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ธรรมวรีอ่ะทรมานลูกศิษย์ใช้ลูกศิษย์โหดเหลือเกินโดยนิสัยเนี่ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีนะคะไม่เคยใช้ใครทำเองได้ทำเองค่ะบางทีเดินหาของเนี่ยจนคนได้ถามว่าอาจารย์อาจารย์จะหาอะไรอาจารย์บอกสิเดี๋ยวหาให้อะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรทำอะไรเองได้ทำเองค่ะไม่ใช่คนอื่นเป็นคนนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้ที่เราเห็นคนมาช่วยเนี่ยคือแรงศรัทธาที่เข้ามาช่วยเราอันนี้ที่พูดไม่ได้ให้ชมนะคะแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อเราคิดผิดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะไปก้าวก่ายล่วงเกินอุดมการล่วงเกินความดีของคนอื่นแล้วบางทีเนี่ยพอเขาคัดค้านก็หาว่าเขาเนี่ยไม่เห็นความปรารถนาดีของตัวเองอีกนะหาว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับความปรารถนาดีตัวเองอุตส่าห์ปรารถนาดีสมมุติว่าเราชอบกินอาหารอร่อยชอบไปร้านหรูๆแล้วมีคนปรารถนาดีบอกกับเราว่าเธอไม่ต้องไปกินนะเปลืองเงินเธอทำไมไม่ทำกินอย่างเราล่ะเราเนี่ยชอบทำอาหารมากเลยถามว่าเราจะโอเคไหมกลับกันอาจารย์ดุสิตโอเคไหมคะสมมุติว่าเราเนี่ยชอบซื้ออาหารกินชอบซื้อของหรูๆชอบซื้อของแพงๆกินของแปลกๆอย่างเงี้ยแต่มีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำกินเองมันเปลืองสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์เราก็จะบอกว่าเงินฉันมีสิทธิ์ซื้อจริงไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตอันนี้คือวิปัสสนาเลยค่ะคือถ้าเราเข้าใจหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราสามารถที่จะวิปัสสนาเนี่ยมาใช้กับตัวเองได้เลยนี่คือวิปัสสนาเลยค่ะคือบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของใส่บาตรมันก็เลยยาวมาเรื่องนี้จริงๆมันยาวมาเพราะเรื่องใส่บาตรไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะคือใส่บาตรเนี่ยเราเห็นคนใส่บาตรเยอะแยะหมดเลยอย่างที่เราพูดถึงเรื่องที่ทองหลางญาติธรรมต้องขออนุโมทนาสาธุเลยค่ะทีนี้หัวใจของคนเนี่ย50 60 100 200 300คนเขาใส่บาตรของที่กองอยู่เนี่ยมันคือหัวใจของคนเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยหัวใจแห่งความเสียสละเขากำลังฝึกแต่คุณน่ะฝึกหรือยังที่จะอนุโมทนาบุญกับคนอื่นเขามันเป็นคนละเรื่องกันอย่างเรื่องของอย่างกรณีพิเศษเนี่ยมันเป็นโอกาสพิเศษอย่างเช่นพระธุดงค์มาหรือพระธรรมยตามาอย่างคณะท่านพระอาจารย์จรัญอนังโคโนเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องไปทำหรอกพระเยอะแล้วแล้วทีนี้เนี่ยทำวันไหนล่ะคะพระเดินไปแล้วแล้วคุณจะไปทำเมื่อไหร่คุณก็ไม่ได้ทำพระ700 800รูปเนี่ยถามว่าคิดแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาอ่ะอธิบายให้ฟังว่าคิดแบบนี้ได้อะไรขึ้นมายกตัวอย่างคุณพ่อสำเริงสีแช่มคุณพ่อสำเริงสีแช่มเนี่ยเป็นบิดาเป็นพ่อของอาจารย์ธรรมวรีเมื่อก่อนเนี่ยคิดเรื่องนี้แหละค่ะนะคะคุณพ่อเนี่ยป๋าเนี่ยก็เป็นคนที่ใจใหญ่เราคุยกับคุณแมวบอกบนนั่งรถก็คุยเยอะนะคะคุยกับคุณแมวบอกคุณแมวหนูเนี่ยจะมีวิธีทำบุญอยู่อย่างนึงค่ะอาจารย์ดุสิตคุณดาเลศถ้ายังฟังอยู่พี่ต๋อมมีบุญอยู่อย่างมีความคิดอยู่อย่างนึงแล้วก็ความคิดเนี้ยส่งผลประโยชน์มาตลอดชีวิตแต่ก็ทำให้เกิดเดือดร้อนมันระดับนึงเหมือนกัน คือคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีบุญเป็นของตัวเองทุกคนแล้วก็จะมีบาปจะพยายามค้นหาว่าเรามีอะไรอย่างเช่นตอนนี้มีรายการวิทยุที่เป็นบุญจัดรายการวิทยุมีคนมีลูกศิษย์ทุกหาถ้ามีชื่อเสียงหรือมีอะไรก็แล้วแต่หรือมีบุญด้านทำคือไอ้พรสวรรค์ต่างๆทำอาหารหรืออะไรเนี่ยจะพยายามเอาความสามารถทุกอย่างให้มันกลายเป็นบุญให้ได้เขาเรียกต่อยอด
เอาความสามารถทุกความสามารถที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยทำบุญไม่ว่าจะเป็นทำอาหารถ้ามันได้บุญก็อยากทำถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเสียงคนนับถือเราเราก็จะพูดให้เขาฟังเราเพื่อเขาจะได้บุญเราก็ได้บุญด้วยหรือเรามีเครดิตเรามีอำนาจสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราสามารถบอกให้เด็กเชื่อฟังเราได้เราก็จะทำคือถ้าเราทำอะไรได้ที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็จะทำแต่เราจะไม่ไปพึ่งอำนาจอื่นเพราะว่าการพึ่งอำนาจอื่นมันยากมันเหนื่อยเราจะใช้เฉพาะอำนาจที่มีอยู่ของเราอำนาจของบารมีอำนาจของทานอำนาจของศีลอำนาจของอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ตัวเองใช้มาตลอดชีวิตใช้มาตลอดชีวิตเลยค่ะใช้สิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญเนี่ยการทำทานเนี่ยที่เราเห็นคนอื่นเขาทำตามการเนี่ยอย่างเช่นพระธุดงค์มาเนี่ยพ่อค่ะตอนที่ท่านจะเสียพระเยอะๆนั่นแหละค่ะที่คุณบอกว่าจะไปแย่งกันทำทำไมไม่ได้อะไรขึ้นมาพระจะไปฉันหมดได้ยังไงของมันเกินพระแล้วเอาหลักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาคุยกันอะแต่วันที่คุณจะตายอะค่ะพระ 7-800 รูปเนี่ยที่คุณนึกถึงจะพาคุณขึ้นสวรรค์ค่ะคุณเข้าใจไหมคะตรงเนี้ยถ้าคุณเข้าใจเรื่องของบุญคุณจะรู้ว่าเนี่ยคือบุญแล้วพระที่คุณใส่บาตรเข้าสารหรือคุณใส่บาตรเข้าสุขแค่ชุดเดียวเนี่ยนะแล้วคุณเห็นพระเป็นร้อยรูปอะค่ะพอคุณใกล้เสียชีวิตคุณนึกขึ้นได้เนี่ยนอกจากคุณจะไม่ตกนรกแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะไปเกิดในที่ที่สมบูรณ์ได้ด้วยแต่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นเหตุแบบไหนเป็นแบบนั้นป๋าเนี่ยเป็นคนถ้าบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกหน้าใหญ่ลูกสาวก็หน้าใหญ่ทอกทำอะไรแบบเต็มที่ไปเลยอะคนอื่นได้ยังไงได้ไปก่อนเลยอะตัวเองเอาไว้ทีหลังเป็นคนลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเอาลักษณะเด่นของป๋าเนี่ยมาใช้ค่ะดึงลักษณะเด่นของพ่อตัวเองมาพ่อเป็นคนหน้าใหญ่ใจกว้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแกไปทำบุญแล้วแกจะเป็นค่ะป๋าเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยยุค่ะนอกจากสมัยก่อนเป็นหน้าใหญ่เลี้ยงเหล้าเลี้ยงรู้เลี้ยงอาหารคนอื่นเปลี่ยนจากความหน้าใหญ่ของพ่อที่ไปทำที่อื่นที่มันเป็นเรื่องอื่นๆที่แกไปเลี้ยงเขาอะแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเขากินเสร็จเขาก็ด่าตัวเองมั่งอะไรมั่งเนี่ยเปลี่ยนความหน้าใหญ่เปลี่ยนความใจกว้างเนี่ยมาอยู่ที่วัดแทนให้พ่อได้ทำเต็มที่ค่ะพ่อเนี่ยทำติดต่อกันที่พุทธมณฑลเนี่ยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกือบ20ปีตั้งแต่ปีแรกเนี่ยพระค่ะ 3,000 รูปเลยนะคะคือต้องการให้พ่อเห็นพาไปต้องการให้พ่อเห็นพระเยอะๆแล้วไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยวันที่ป๋าจะเสียเนี่ยพูดเรื่องนี้กันได้ทุกเรื่องเลยพระพุทธรูปที่พาไปสร้างพระที่พาไปทำบุญที่ไหน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 แกจำได้หมดเลยค่ะแล้วแกก็พูดของแกมันทำให้เรารู้สึกว่านี่ไงคะจำเป็นไหมล่ะพระธุดงค์เดินผ่าน700รูปทำไมคนอื่นทำเยอะแล้วแล้วตอนที่เองจะตายเอาอะไรคะที่บุญอะเพราะว่าสังขารุสติเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งคือจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4อะค่ะจิตเนี่ยมันเป็นปัจจัยอะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดบุญกรรมมันอยู่ในใจของเราที่เราเกิดมาเนี่ยไอ้ที่เรามองว่ามันสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญที่ใจที่สุดถ้าใจเรามันไม่ดีเนี่ยตายไปอะถึงเราจะบอกว่าเราไม่ได้สนใจเราตายไปขึ้นสวรรค์นรกแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปมาสาระสำคัญเนี่ยมันคือสิ่งนี้แต่เรากลับมองข้ามสาระสำคัญในชีวิตเราอย่าไปเน้นเรื่องอาหารการกินอย่าไปเน้นเรื่องอะไรเยอะแต่เราเน้นว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีจากอาหารการกินมันดีจากการทำสิ่งนั้นมันดีจากการทำสิ่งนี้พี่เวตตี้ยังอยู่นะคะมันต้องดูว่าเราจะเอาอะไรที่รอบตัวเราเนี่ยให้มันจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ดีให้ได้อันนี้สำคัญค่ะทายาทธรรมสำคัญกว่าอันนี้แหละค่ะที่เราจะบอกว่าพอเราเห็นอาหารมาเป็นกองๆเนี่ยเฮ้ยทำไมคนทำมาเยอะแยะแล้วคุณพลาดแล้วค่ะโอกาสเนี่ยเวลาสำคัญที่พระธุดงค์ที่พระสงฆ์ผ่านมาเนี่ยนิมิตของคุณที่คุณจำพระที่เดินผ่านจำอ
อุปกรณ์ต่างๆที่คุณทำบุญอ่ะมันอยู่ในนิมิตนะคะคุณต้องได้บุญตรงนี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่วัตตีสาธุค่ะไม่เป็นนิมิตของเรานี่คือการทำบุญตามหลักวิปัสสนากรรมฐานที่เราสามารถที่จะได้บุญได้ตลอดเวลาเลยคุยกับคุณแมวเพราะว่าวันอยู่คุณแมวทั้งวันค่ะคุณแมวคุณแมวเนี่ยพื้นฐานจิตใจเนี่ยเสียสละเยอะมากแล้วถ้าคุณแมวเข้าคอร์สเข้มเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณแมวจะได้บุญตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยแม้กระทั่งเราขับรถเอาพวงหลีดไปให้คุณเอเอ้ยไปให้คุณเอไปมอบให้กับคุณเอเพื่อที่จะวางพวงหลีดให้กับคุณพ่อเนี่ยเรายังได้บุญตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้กำลังใจให้กับคุณเอให้กับครอบครัวแล้วหนึ่งก็คือเราจะเป็นตัวแทนของทีมเราทีมเราไม่ใช่เล็กๆทีมเราใหญ่เราเป็นตัวแทนของทีมเราให้ครอบครัวของคุณเอเนี่ยได้เห็นว่าคุณเอเนี่ยสำคัญกับเราเราจึงเอาพวงหลีดไปให้เร็วที่สุดให้ครอบครัวในของคุณเอเนี่ยรู้ว่าที่คุณเอเสียสละมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยคุณเอไม่ได้สูญเสียอะไรคุณเอได้กัลยาณมิตรนะคะนี่ค่ะบุญเราสามารถได้บุญตลอดเวลาค่ะถ้าเราคิดเป็นระวังใจเป็นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ